ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กๆพบกับคุณครูในวันอังคารใช่หรือไม่ใช่ไหมคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่เท่าไหร่คะ30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2554ชั่วโมงแรกเรียนรู้กันไปในกลุ่มสาระภาษาไทยคุณครูนันทริกาได้ให้ความรู้กับเด็กๆไปในเรื่องของอักษรอะไรเอ่ยอักษรอะไรคะอักษรกลางนะคะซึ่งเป็นอักษร3หมู่นะคะอยู่ใน1ใน3ก็คืออักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ำซึ่งเขาเรียกว่าอักษร3หมู่แต่วันนี้เด็กๆเรียนรู้กันไปในเรื่องของอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวละลูกปลายทางมีกี่ตัวละคะกี่ตัวคะอ่ะ9ตัวมีตัวอะไรบ้างคะกอไก่ต่อไปค่ะปลายทางขอเสียงครบไหมฮะ9ตัวครบ9ตัวก็คงไม่มีใครเกินใช่ไหมฮะเกินหรือเปล่าคะอ้าวไม่นับเกินนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องจำให้ได้ว่าอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวมีตัวอะไรบ้างนะคะคนไหนที่จำไม่ได้ก็ต้องจำคนไหนที่เขียนไม่ได้ก็ต้องทำไมลูกต้องฝึกอ่านต้องฝึกเขียนนะคะพยัญชนะผสมสระบางทีก็อาจจะมีวรรณยุกต์ด้วยนะคะเมื่อเรานำมาประสมกันแล้วก็เกิดเป็นคำเห็นไหมคะเหมือนกับที่ครูพูดกับเด็กๆเนี่ยมีทั้งพยัญชนะมีทั้งสระมีทั้งวรรณยุกต์ด้วยนะคะในบางครั้งเห็นไหมคะภาษาไทยเป็นไงคะยากไหมไม่ยากนะคะถ้าเด็กๆสนใจที่จะอ่านสนใจที่จะเขียนนะคะรับรองว่าเด็กๆต้องทำไมลูกต้องอ่านออกต้องเขียนได้ในไม่ช้านี้นะคะเอาละค่ะวันนี้เราพบกันทุกคนมีความสุขดีกลุ่มที่1มีความสุขไหมคะมีนะคะนักเรียนปลายทางมีความสุขไหมคะมีนะคะถ้ามีความสุขกันแล้ววันนี้พาไปเที่ยวนะคะหัวหินฝนไม่ตกวันนี้ต้องขอฝนกันสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะฝนตกสวยๆค่ะพร้อมค่ะปลายทางวังไกลกังวลนะคะปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดเอาละค่ะวันนี้เคลื่อนไหวสนุกในเพลงฝนตกยะฝนหลั่งมาน้ำท่าเต็มทุ่งเห็นไหมคุณลุงจุงควายไปนาสองแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาปลูกข้าวเลี้ยงเราเก่งเจ้าเองจะรู้ตัวหรือเปล่า
ันนี้ฝนตกหรือยังคะฝนยังไม่ตกเลยนะคะเราก็ต้องขอฝนกันสักนิดหนึ่งเพราะว่าอากาศเป็นไงคะอากาศค่อนข้างร้อนไหนใครร้อนบ้างคะมีความรู้สึกว่าร้อนร้อนไหมคะร้อนใจหรือเปล่าไม่ร้อนอกไม่ร้อนใจนะคะวันนี้อากาศดีค่ะลูกเพราะว่าพระอาทิตย์เป็นไงตอนนี้ก็ยังไม่ตื่นแสดงว่าพระอาทิตย์ตื่นสายนะคะอากาศเย็นสบายแต่ว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกนะคะวันนี้ขออนุญาตนำเสนอผลงานนิดหนึ่งนะคะคุณครูได้รับใบกิจกรรมของเด็กๆค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะคุณครูปลายทางของเราได้แก่คุณครูเพ็ญศรีทางทองนะคะได้ส่งใบกิจกรรมมาให้คุณครูรัชนีพรแล้วก็คุณครูปลายทางอีกหลายๆท่านในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะซึ่งคุณครูก็ได้นำเสนอไปบ้างแล้วนะคะคิดว่าคุณครูหลายท่านที่ได้รับไปนะคะก็คงไปนำเสนอกันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับผลงานก็คือโรงเรียนบ้านขวาวนะคะกลุ่ม CEO นะคะอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษก็ได้นำส่งคุณครูรัชนีพรนะคะซึ่งผู้นำส่งนั้นก็คือคุณครูเพ็ญศรีทางทองซึ่งเป็นคุณครูปลายทางนะคะที่อยู่โรงเรียนบ้านขวาวนะคะจังหวัดศรีสะเกษสำหรับผลงานนั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะคะคุณครูก็ต้องขอชื่นชมคุณครูปลายทางแล้วก็ชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มีความตั้งใจทำงานนะคะในแต่ละชิ้นคุณครูได้ศึกษาแล้วได้นั่งดูแล้วนะคะก็เป็นผลงานที่น่าชมเชยนะคะเพราะว่าในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สามารถทำงานได้ด้วยความเป็นไงคะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีรอยลบเลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมชิ้นแรกของคุณครูรัชนีพรเลยนะคะในเรื่องของจำนวนชวนคิดนั่นก็คือจำนวนนับ1ถึง5และ0ซึ่งเป็นของเด็กหญิงสริยากรนะคะปรบมือให้เพื่อนไปทางนิดหนึ่งค่ะลูกในช่วงของการฝึกคิดลองทำนะคะได้เขียนจำนวนนับ1 2 3 4 5แล้วก็0ต่อไปค่ะเป็นของเด็กหญิงอะไรเอ่ยเด็กหญิงอะไรคะสลัญชนานะคะน้องชลัญชนาหรือเด็กหญิงสลัญชนาเพื่อนของเราเห็นไหมคะลูกเพื่อนเขียนสวยไหมสวยนะคะสวยเป็นผลงานในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะโรงเรียนเพิ่งเปิดมาใหม่ๆต่อไปค่ะเป็นของเด็กหญิงอะไรเอ่ยดูสิคะลูกดูสิเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงปรัญญากรนะคะเด็กชายค่ะคนนี้เป็นเด็กชายนะคะชื่อว่าปรัญใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะปรัญญากรนะคะลาลุนนะคะเลขที่4อันนี้เห็นไหมคะเด็กผู้ชายก็เขียนสวยได้นะคะเขียนสวยต่อไปค่ะเป็นของเด็กชายเหมือนกันก็คือเด็กชายเจษฎาพรเห็นไหมคะของน้องเจษฎาพรขันติวงศ์เอาละค่ะต่อไปค่ะเป็นของเด็กชายอนุวัฒน์สาริพันธ์นะคะอันนี้ก็เป็นของนักเรียนชายเหมือนกันเพราะฉะนั้นปลายทางเขียนสวยต้นทางละลูกถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเอ๊ะเราทำงานเรียบร้อยหรือเปล่านะเขียนสวยไหมทำไมปลายทางเขาถึงเขียนได้สวยงามนะคะเอาละค่ะต่อไปเป็นของเด็กชายทินกรอันนี้ของเด็กชายทินกรเห็นไหมคะจำนวนนับ1ถึง5และ0นะคะและสุดท้ายก็คือของเด็กชายสันติภาพค่ะเพื่อนๆช่วยปรบมือให้เพื่อนๆปลายทางของเรานิดนึงนะคะอันนี้เป็นผลงานในเรื่องของจำนวนชวนคิดนั่นก็คือจำนวนนับ1ถึง5แล้วก็0นะคะแล้วก็ยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายนะคะอันนี้คุณครูค่อยนำเสนอนะคะทยอยไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยในเรื่องของจำนวนชวนคิดการบวกการลบนะคะเห็นไหมคะเอาละค่ะเด็กๆคะอันนี้คือตัวอย่างที่ดีนะคะซึ่งเราต้องทำไมลูกคนไหนที่เขียนไม่สวยนะคะลายมือมองแล้วโหเหมือนไก่เลยอะไก่มันทำอะไรคะมันเขี่ยไปก็เขี่ยมาใช่ไหมลูกก็ต้องมีการปรับปรุงตัวเองนะคะการเขียนให้สวยจับดินสอให้ถูกต้องบังคับกล้ามเนื้อมือของเรานะคะ
บ่อยๆต่อไปลายมือของเราก็จะทำไมลูกก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นในไม่ช้าเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากเด็กๆต้นทางปลายทางทุกๆโรงเรียนทุกๆจังหวัดนะคะถ้ายังไงก็ช่วยบรรจงในเรื่องของการเขียนอันนี้เป็นตัวอย่างในการนำเสนอนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูเพ็ญศรีทางทองนะคะแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสมสมัยนาราชนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวาวจังหวัดศรีสะเกษค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะเอาเด็กๆปรบมือให้กับคุณครูของเรานะคะที่อยู่ปลายทางแล้วก็ยังมีผลงานอีกหลายๆชิ้นนะคะจากหลายๆโรงเรียนนะคะอันนี้คุณครูค่อยๆทยอยไปวันละนิดวันละหน่อยก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วสองตาดูของเราเลยค่ะสองตาดูสองหูฟังสามคิดมีสติไม่เข้าใจไม่ทำกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดคิดคิดคิดเอาละค่ะเมื่อพร้อมแล้วเราไปดูกันในสไลด์นะคะวันนี้นำเสนอในเรื่องของการบวกพาเพลินไหนเด็กๆลองอ่านสิคะ